พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้เข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่33แบบเต็มคณะกับผู้นํา10ประเทศสมาชิกอาเซียนที่ศูนย์การประชุมและนิทรรศการซันเทคประเทศสิงคโปร์พร้อมกล่าวในที่ประชุมแสดงจุดยืนของไทยในการสนับสนุนการสร้างความยั่งยืนให้กับประชาคมอาเซียนนโยบายของอาเซียนต่อหุ้นส่วนนอกภูมิภาคและการเตรียมความพร้อมสำหรับอนาคตของอาเซียนท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงภายในภูมิภาคและของโลกโดยไทยเห็นว่าอาเซียนควรให้ความสำคัญกับ3ประเด็นหลักๆด้วยกันได้แก่การสานต่อการดำเนินการในการสร้างความเข้มแข็งและนวัตกรรมการสร้างความยั่งยืนให้แก่อาเซียนและการเสริมสร้างหุ้นส่วนที่มีกับประเทศคู่เจรจาและประชาคมโลกรวมทั้งนะคะได้เน้นย้ำการเสริมสร้างโครงสร้างสถาปัตยกรรมภูมิภาคที่อาเซียนเป็นแกนกลางโดยคำนึงถึงหลักการไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันความเคารพซึ่งกันและกันและผลประโยชน์ร่วมกันค่ะนอกจากนี้นะคะไทยเห็นว่าอาเซียนต้องช่วยกันแก้ไขปัญหาความท้าทายในภูมิภาคนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะการรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนการแก้ไขปัญหาประมงอย่างยั่งยืนในอาเซียนการร่วมกันแก้ไขสถานการณ์ในรัฐยะไข่อย่างยั่งยืนโดยการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการพัฒนาเศรษฐกิจทั้งนี้ค่ะอาเซียนจะต้องร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดด้วยการสร้างอัตลักษณ์อาเซียนเพื่อก้าวไปข้างหน้าอย่างมีเป้าหมายสู่อนาคตที่ยั่งยืนในทุกมิติที่จะนำมาซึ่งความอยู่ดีมีสุขและสันติสุขของประชาชนอาเซียนค่ะ